ค่ะตอนนี้สภาพจิตใจโอเคขึ้นไหมคะโอเคค่ะแฮปปี้ดีค่ะทำงานอยู่กับเพื่อนแล้วก็ใช้ชีวิตค่ะมันแล้วอัดงานอยู่กับเพื่อนมากขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วค่ะคือพอเราว่างอย่างเงี้ยเราก็จะได้โฟกัสหน้าที่ของเรามากขึ้นทำให้เราไม่เหงาได้ไหมคะใช่ค่ะไม่เหงาจริงยังมีคิดถึงเรื่องหัวใจอยู่ไหมคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือตอนนี้คืออย่างที่กวางบอกว่าเราโฟกัสกับหน้าที่ของตัวเองคืออย่างตอนนี้กวางก็ทำงานเลย7วันคือตอนนี้ก็ยุ่งมากแล้วก็มีโปรเจกต์หลายๆอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งธุรกิจทั้งงานทั้งละครทั้งหนังอะไรเงี้ยคือเยอะมากเลยใช่ไหมคือดูเราใจเด็ดดูเราสตรองมากคือจริงๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะคือมันไม่ใช่เวของกวางไม่ใช่ทางของกวางอะไรที่จะแบบคืออกหักแล้วต้องมานั่งร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดตัดขาดถาวรแล้วเหรอคือไม่ได้เรียกว่าตัดขาดขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่ได้ไม่ดีกับเขาขนาดนั้นนะคะคือเราก็ทำในพาร์ทของเราดีที่สุดใช่แล้วตอนนี้พูดได้กวางโสดได้เต็มปากไหมคะก็พูดได้เต็มปากค่ะกวางโสดจีบได้ค่ะมาแล้วจากทางนู้นนะคะคาริสาจริงๆเปิดใจรับหนุ่มคนใหม่ไหมคะคือตอนนี้อยากอยู่กับเพื่อนมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าใครเข้ามากวางก็คุยเป็นเพื่อนได้คือไม่ซีเรียสมีหนุ่มๆเข้ามาบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะมีบ้างจริงๆเปิดใจรับอยู่ก็ยังไม่ขนาดนั้นคือเขาเรียกว่าเราก็คุยเป็นเพื่อนไปก่อนเขตของความรักที่ผ่านมาไม่เรียกว่าเขตค่ะคือความรักมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยความรักครั้งต่อไปต้องเป็นยังไงคะความรักครั้งต่อไปไม่คาดหวังค่ะไม่คาดหวังถ้ามันเป็นของเราเดี๋ยวมันก็มาเองที่ผ่านมาคาดหวังแล้วมันรู้สึกมันเจ็บที่ผ่านมาก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าแค่มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อะคบกันเลิกกันถ้าไม่ใช่ก็เราก็สามารถเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาเป็นคนที่ใช่มากกว่าได้ต้องเป็นคนในวงการอยู่ไหมคะไม่ได้ซีเรียสค่ะที่เข้ามาตอนนี้เป็นหนุ่มในหรือนอกวงการเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนมากกว่ายังไม่รีบเรื่อยๆค่ะตอนนี้มีงานอะไรบ้างตอนนี้ก็มีละครอยู่4เรื่องค่ะก็มีของ GMM 2เรื่องของช่อง3 2เรื่องช่อง3มีนางบาปน่าจะฉายสิ้นปีแล้วก็มีมนตราลัยหงส์น่าจะฉายเดือนหน้าค่ะแล้วก็มีของ GMM 2เรื่องมีสัมผัสรัตติการก็แล้วก็อีกกำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือขับไฟเดย์เดอะซีรีส์ตอนเพื่อนรักหรือคนรักกำลังออนแอร์อยู่ไม่รับแน่นขนาดนี้4เรื่องก่อนหน้านี้4เรื่องเลยแล้วก็เดี๋ยวก็เค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นโอกาสของผู้ใหญ่ที่เขาให้มาเราก็ต้องรับไว้อ่ะค่ะตอนนี้ทำงาน7วันติดเลยมั้ยก็ค่อนข้างแน่นค่ะ5 วันพัก 2 วันได้ดูเราเข้าไปชมอยู่เลยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ